สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในคลิปนี้ก็อยู่บนมือถือ Samsung นะฮะผมจะมาแนะนำวิธีการนะครับเปิดเจ้าแสงเอดนะครับที่วิ่งรอบจอเมื่อคนโทรเข้ามานั่นเองวิธีการนั้นไม่ยากมาดูกันเลยครับผมอย่างแรกนะครับเมื่อเพื่อนๆเปิดหน้าจอขึ้นมาแล้วนะครับให้ไปในส่วนของ Setting นะครับหรือรูปฟันเฟืองนะครับกดลงไป1ทีจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆไปในส่วนของดิสเพย์ตรงนี้นะครับหรือหน้าจอนะฮะถ้าเกิดใครเป็นภาษาอื่นนะครับสังเกตตรงรูปไอคอนที่เป็นรูปไฟตรงนี้นะครับจิ้มเข้าไปเลยเมื่อเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยเลื่อนลงมาทางด้านล่างนะครับให้สังเกตในส่วนของเอดสกรีนตรงนี้นะครับที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงให้เพื่อนๆจิ้มเข้าไปเลยครับและก็ในหน้านี้นะครับสำหรับคนที่ต้องการจะเปิดแสงวิ่งรอบจอแบบนี้นะครับแบบที่ในตัวอย่างมันโชว์อยู่ตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆกดไปในส่วนของ Edge Lighting ตัวนี้นะครับที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงจิ้มลงไป1ทีนะครับให้มันเป็นปุ่มฟ้าแบบนี้แต่ถ้าเกิดของใครต้องการจะปิดนะครับก็ทำสวนทางกันครับผมจิ้มจากปุ่มฟ้าให้มันเป็นปุ่มดำๆแบบนี้นะครับแต่ในที่นี้ผมจะเปิดไว้นะครับเพียงเท่านี้นะครับก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับ เพื่อนๆก็กด back กลับไปใช้งานมือถือได้ตามปกติเลยก็ลองนำไปทำกันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนะครับและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืม Subscribe และกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ